สวัสดีครับทุกคนคงสงสัยกันเนาะพี่ว่าทำไมเราถึงทักทายกันแบบนี้ใช่ทำไมเราไม่สวัสดีแบบปกติวันนี้เราพิเศษหน่อยเพราะว่าวันนี้เรามีเจ้าชายมาเราก็ต้องทักทายตามธรรมเนียมเขาครับงั้นวันนี้เรามาเจอกับฮีโร่ผิวสีของซีเวนเจอร์กันดีกว่าไปดูกันเลยหนุ่มเสือดำของเรานั่นเองนะครับผมเป็นฮีโร่ตัวนึงในเดียวเวนเจอร์ซึ่งต้องบอกเลยว่าออกฉายเมื่อปี2018เนี่ยออกแค่ภาคเดียวแฟนคลับเต็มมากเลยเรียกได้ว่าล้นหลามเลยทีเดียวใช่ๆหนังเรื่องนี้เป็นถือว่าเป็นหนังที่ทำกำไรให้กับมาร์เวลหนังเรื่องนึงเลยนะสู้สุดสี่กายไอรอนแมนได้เลยนะหนังเรื่องนี้เราจะเห็นว่ามันอลังการตั้งแต่กล่องกันเลยทีเดียวนะดูดีเทลกล่องพี่ใช่มีการใช้สีดำม่วงแล้วก็สีเงินนะครับซึ่งเป็นสีหลักของตัวเอกคือแบ็คแอนเซอร์ที่เราเห็นกันในภาพยนตร์นั่นเองครับด้านหน้าก็จะมีหน้ากากของแบ็คแอนเซอร์นะฮะถือว่าดีเทลสวยมากครับกล่องตัวนี้ขนาดกล่องเป็นส่วนขนาดนี้ผมอยากดูแล้วเนี่ยว่าข้างในเป็นส่วนไหนข้างในจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าใช่เรามาดูกันเลยดีกว่าแบ็คแอนเซอร์เรามีชื่อนึงเขาชื่อว่าอะไรครับเสือดำนะครับผมซึ่งเป็นคนละตัวกับที่โดนยิงนะฮะของเรานั่นเองซึ่งหัวนี่ก็คือเป็นตัวที่เขาไปล่ามาเองเราก็ชอบโยงนะเราหัวก็คือสามารถเปลี่ยนได้ครับก็คือเจ้าชายซีชาร่านั่นเองนะนี่จะบอกความพิเศษของชุดด้วยนะทำไมครับเขาเป็นชุดหนังครับที่เราจัดดูดีเทลเขาแบบเก็บรายละเอียดได้ดีมากคือชุดทั้งชุดของเขาเนี่ยครับจะเป็นประกอบไปด้วยหนังรองเท้าเป็นรองเท้ายางข้อต่อก็ตาคุณต้องมาต่อยถือว่าตัวเนี้ยน่ารักจริงครับแล้วเขาก็มีอาวุธสุดเท่เขาก็คือหอกนั่นเองครับซึ่งประดับประดาด้วยลวดลายเหมือนชนเผ่าในเรื่องครับผมและที่สำคัญตัวนี้มีอะไรพิเศษอย่างนึงไหมพี่อะไรครับเขามีอุปกรณ์แบบว่าเป็นทีเด็ดถึงแม้ว่าแอสเซสซอรีเขาจะน้อยแต่เขาให้ทีเด็ดมาแต่เขาบอกว่าจะต้องใส่ฐานก่อนซึ่งฐานก็คือ3 A นั่นเองครับจำนวน3ก้อนนะครับผมใช่แต่ว่าอุปกรณ์เขาไม่ได้ให้มานะครับนะครับผมถ้าเราอยากได้ Wonder Flavor นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแอนเซอร์ของเราทุกคนจะบอกว่ามีฐานเพิ่มมาครับเพราะว่าเมื่อกี้คุณโยกพูดว่ามันมีไฟแบ็คไลท์แล้วก็ต้องใส่ฐานก็คือตัวนี้นั่นเองเป็นสิ่งที่จะให้เท่าไหร่ผมให้8เหมือนเดิมคือดีเทลมันสวยก็จริงแต่แบบว่าก็บวกลบอ่ะครับมันไม่ได้สุดขนาดนั้นนะครับในข้อดีที่ความเป็นเท็กเจอร์หนังมันเนี่ยแต่ก็มีข้อเสียก็คือเวลามันยืดผลเราก็จะหวาดเสียวหน่อยแล้วเราไม่เห็นข้อต่อมันครับใช่แล้วคือแบบว่าหนังมันทำมาตึงมากเลยมันก็เลยแบบความยืดหยุ่นน้อยก็ฝากไว้ด้วยกันแบ็คแพทเทอร์ตัวนี้ครับผมควรค่าแก่การสะสมนะเพราะว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยราคาเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ 7,000 กว่าหรือ 8,000 กว่านะตัวนี้วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้ากับรายการรีวิวฟิกเกอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวากันดาฟอร์เอเวอร์